ด็กสมัยนี้อาจไม่เคยรู้เรื่องของในหลวงรัชกาลที่10เมื่อ 30-40 ปีก่อนประเทศไทยเคยมีปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่มคอมมิวนิสต์หลายครั้งถูกลอบโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและหากยังจำกันได้ในหลวงรัชกาลที่10หรือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงมีรับสั่งบัญชาการรบทรงมีพระบัญชาให้ทหารสละรถสายพานเข้าทำการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมีร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารออกปะทะกับผู้ก่อการร้ายอย่างดุเดือดโดยไม่ทรงหวั่นเกรงอันตรายใดๆเลยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จถึงฐานสมเด็จพร้อมกับเหล่าทหารทรงบัญชาการให้ยิงปืนขับไล่ผู้ก่อการร้ายจนแตกกระเจิงไปเฮลิคอปเตอร์กันชิปถูกยิงเสียหายทั้งสองเครื่องต่อมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างนำเรื่องของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารได้นำมาตีพิมพ์ประชาชนต่างมีความเป็นห่วงเกรงว่าพระองค์จะทรงเป็นอันตรายเมื่อราษฎรในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบข่าวจึงนัดรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อจัดตั้งกองทัพชาวบ้านเพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ด้วยเสด็จร่วมรบกับกองทัพภาคที่4ปะทะกลุ่มก่อการร้ายรับสั่งให้กำลังใจทหารเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2520หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวใหญ่พาดหัวยักษ์ฟ้าชายเสด็จใต้ฝ่าดงเข้าเขตอันตรายทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐออนไลน์จะขอพาย้อนเวลากลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2519ถึง2520หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังเป็นถิ่นทุรกันดารและบางพื้นที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นับเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในขณะนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแผ่พระราชฐานไปประทับที่พระราชตำหนักภูพิงที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จตามพระราชบิดาและพระราชมารดาด้วยที่สำคัญก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยังได้เสด็จทรงเยี่ยมทหารตำรวจอาสาสมัครหน้าฐานปฏิบัติการในถิ่นทุรกันดารและเต็มไปด้วยภัยอันตรายโดยที่พระองค์ทรงไม่ได้หวาดหวั่นพระราชหฤทัยแต่ประการใดเกี่ยวกับการเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในเขตอันตรายในครั้งนี้บรรดาแม่ทัพนายกองรวมทั้งกองทัพบกไทยได้เคยกราบบังคมทูลทัดทานถึงภัยอันตรายให้ทรงทราบแล้วแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ยังคงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารยังแนวรบอยู่เสมอย้อนกลับไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2520ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเมื่อถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลกพระองค์เสด็จไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนาจารย์อำเภอชาติการโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมีพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพกองภาคที่3และนายชาญกาญจนานาคพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ตามเสด็จไปด้วยอันว่าฐานปฏิบัติการบ้านนาจารนั้นเป็นฐานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครอยู่เป็นประจำฐานดังกล่าวเปรียบเสมือนด่านหน้าที่จะสกัดศัตรูซึ่งเดินทางข้ามลำน้ำโขงจากฝั่งลาวแขวงเมืองเวียงชัยผ่านท้องที่จังหวัดเลยผ่านเขาธนูทองลงสู่อำเภอชาติการในรอบ5ปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ต่างยืนยันว่าเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ปรากฏสัญชาติบินลงมาจอดที่ยอดเขาธนูทองโดยเฉพาะเมื่อปี2519ยังได้มีกลุ่มคนก่อการร้ายดักสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง8นายด้วยอาวุธจรวด RPG โดยยิงใส่รถจี๊ปมาแล้วหลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จไปถึงค่ายได้มีพระราชดำรัสถามบรรดาเจ้าหน้าที่ประจำฐานแห่งนี้นอกจากนี้ยังทรงมีพระกรุณาทรงแนะนำให้จัดการปรับปรุงบังเกอร์ให้ปลอดภัยขึ้นอีกด้วยจากนั้นนะครับเสด็จไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านกลุ่มอำเภอนครไทยทรงเล็งเห็นว่าฐานนี้มีความแน่นหนาและมีอันตรายน้อยกว่าบ้านนาจารหลังจากทรงตรวจเยี่ยมทหารตำรวจแล้วได้เสด็จกลับมาพักแรมที่ฐานบ้านนาจารทั้งที่กองทัพภาคที่3ได้จัดที่ประทับแรมและพักอาหารไว้ที่ฐานบ้านกลุ่มเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระราชประสงค์เ
ช้ชีวิตของพระองค์ดุจทหารตำรวจและอาสาสมัครทุกคนจึงเสวยอาหารกระป๋องกับทหารตำรวจและประทับแรมในกลุ่มบังเกอร์และตรัสกับเจ้าหน้าที่ที่ฐานดังกล่าวนั้นจนตลอดทั้งคืนยังความปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าบุรุษผู้กล้าหาญแห่งบ้านนาจารย์เป็นล้นพ้นรุ่งขึ้นวันที่13กุมภาพันธ์2520สมเด็จพระบรมโอสถาธิราชเสด็จออกจากบ้านนาจารย์ไปยังฐานปฏิบัติการทุ่งสมออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งฐานแห่งนี้เป็นฐานปืนใหญ่ด้านหน้าเข้าสู่เขาค้อซึ่งเป็นกองบัญชาการฝ่ายใต้ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในสมัยนั้นที่แห่งนี้มีตำนานหากย้อนไปเมื่อ8ปีก่อนที่สมเด็จพระบรมโอสถาธิราชจะเสด็จพื้นที่ตรงนี้คือจุดสีแดงที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้เข้ายึดโดยเฉพาะยอดดอยหลายแห่งในอำเภอนครไทยเริ่มที่แมวป่าหวายผู่ขี้เท่าที่จังหวัดเลยคอมมิวนิสต์ตั้งกองบัญชาการ23ฝ่ายเหนือขึ้นต่อมากองทัพภาคที่3ได้เข้าตีที่ภูหินร่องเกล้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายได้หลบหนีเข้าป่าไปและไปสร้างปราการเขาค้อและอาจจะมีปืนต่อสู้อากาศยานหรือจรวดขนาดเบาติดอยู่ด้วยเครื่องบิน F-105ได้รับการร้องขอจากภาคพื้นดินให้ทำการแฮสไตแต่กลับถูกยิงตกนักบินโดดร่มลงสู่ป่ารังแดนศัตรูกองผลร่มสวนสงครามพิเศษจึงได้ใช้แผนเสือตะคุบเหยื่อจู่โจมดิ่งพระสุธาในแดนผู้ก่อการร้ายหวังเพื่อช่วยชีวิตนักบินจากปฏิบัติการอันเฉียบพลันของผลร่มและทหารภาคพื้นที่กองทัพภาคที่3กับทหารคอหนังนาวิกโยธินปะทะผู้ก่อการร้ายกลางสมรภูมิลำน้ำเข็กทหารไทยได้ผีชีพรวมกับผู้ก่อการร้ายได้เสียชีวิตรวมกันนับร้อยจนกระทั่งไปถึงจุดเครื่องบินตกแต่กลับไม่พบนักบินจึงได้ค้นหาและแน่ใจว่านักบินคงเสียชีวิตแล้วจึงถอนกำลังกลับสุดท้ายได้ทำการกวาดล้างได้สำเร็จต่อมาจึงได้มีการตัดถนนผ่านแล้วส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการแวดล้อมแห่งอีกด้วยคนร้ายระดมยิงสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เองเวลา 9:00 นสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชเสด็จถึงฐานปืนใหญ่ทุ่งสมอเมื่อฟังคำบรรยายสรุปจากฝ่ายยุทธการกองทัพภาคที่3แล้วจึงเสด็จด้วยรถสายพานลำเลียงพระที่นั่งไปยังฐานปฏิบัติการโดยมีเฮลิคอปเตอร์กันชีพ2เครื่องบินถวายการอารักขาฐานปฏิบัติการสมเด็จห่างจากฐานปืนใหญ่ทุ่งสมอ8กิโลเมตรโดยเส้นทางอยู่ในเขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อการร้ายระหว่างนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงจู่ๆผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำอย่างหนาแน่นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชทรงมีรับสั่งบัญชาการรบในทันทีทรงมีบัญชาให้ทหารสละรถสายพันเข้าทำการกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมีร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชทรงร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารออกปะทะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอย่างดุเดือดโดยไม่ทรงหวั่นเกรงอันตรายใดๆเลยสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชเสด็จถึงฐานสมเด็จพร้อมกับเหล่าทหารทรงบัญชาการให้ยิงปืนกับไล่ผู้ก่อการร้ายจนแตกกระเจิงไปเฮลิคอปเตอร์กันชิปถูกยิงเสียหายทั้งสองเครื่องแต่สามารถนำลงมาจอดที่ฐานทุ่งสมอได้สมเด็จพระบรมโอสถาธิราชประทับที่ฐานสมเด็จจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยไปหมดจึงทรงพระดำเนินนำหน้าทหารม้ามายังฐานปฏิบัติการกรุงเทพซึ่งห่างจากฐานปฏิบัติการสมเด็จประมาณ1กิโลเมตรทรงเยี่ยมทหารแล้วเสร็จจึงเสด็จขึ้นรถสายพานลำเลียงพลพระที่นั่งไปยังฐานทุ่งสมอเสด็จต่อจากนั้นโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าและเสด็จขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งจากพิษณุโลกกลับเชียงใหม่เมื่อเวลา 12:00 นวันเดียวกันต่อมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างนำเรื่องของสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหารมาตีพิมพ์ให้ประชาชนรับรู้แต่ประชาชนเกรงว่าพระองค์จะเป็นอันตรายกระทั่งกองทัพบกจึงมีการแถลงการขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อราษฎรในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบข่าวนี้จึงนัดรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อจัดตั้งกองทัพชาวบ้านเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยและต่อมาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2520หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวใหญ่พาดหัวยักษ์ฟ้าชายเสด็จใต้ฝ่าดงเขตอันตรายเวียงสะโดยมี